คือแม่คะอย่างแรกเลยบอกมาว่าเสียงเธอเป็นอะไรคือคุณแม่นั่นคือเรื่องที่เรากำลังคุยกันอยู่เลยค่ะเกสรกินมะขามดิบมากเกินไปเธออยากกินอะไรเปรี้ยวๆแต่ว่าเธอไม่ได้ดูแลเสียงของเธอเลยเธอไม่ยอมบอกฉันด้วยนะคะฉันคงจะให้เธอกินยาก่อนถ้าฉันรู้เข้าว่ามันจะเป็นแบบนี้แล้วเธอเคยทำอะไรถูกบ้างไหมดูเกสรสิเธอเพิ่งจะแต่งงานเมื่อวานแต่เธอก็เข้ามาทำอาหารแล้วดูพวกเธอสองคนสิเธอคือคนที่ขี้เกียจที่สุดเท่าที่ฉันเคยเจอมาเลยไปช่วยเธอสิรีบไปเร็วเข้าโอ้ยถ้าหากคุณแม่รู้ความจริงเข้าแล้วก็นะอาจจะถ้าจะรู้ความจริงได้ยังไงถ้าเป็นลูกสะใภ้คนโปรดนะได้โปรดอย่าบอกแม่เลยนะนี่เกสรทำไมไม่พักสักหน่อยล่ะจ๊ะอุรมีกับฉันจะดูแลเรื่องอาหารให้เองนะใช่ไปพักผ่อนเถอะนะถูกต้องไปเถอะไม่หลีกทางให้เธอสิไปเถอะพวกเขาไม่สงสัยฉันเลยนี่เป็นการเริ่มต้นที่ดีทีเดียวว่าไงอะไรนะฉันบอกว่ายังไงเกสรฉันจะไปเอาข้าวสารที่ห้องเก็บของนะนั่นแหละค่ะป้าที่ฉันจะพูดบอกฉันนะคะถ้าอยากจะได้อะไรแล้วก็เธอไปพักก่อนเถอะนะฉันจะดูแลทุกอย่างเองไปสิว่าไงบ้างเกสรไม่ให้ความร่วมมือเอาซะเลยอ่ะเธอไม่ยอมกินลืมเรื่องที่จะคุยเรื่องอื่นไปเลยนั่นหมายความว่าเราไม่สามารถเก็บเธอไว้ได้นานถ้าเกิดเราขังเธอไว้ในห้องลูกของเธอก็จะไม่แข็งแรงนะวิรัตดูหรือเปล่าฉันจะต้องคุยกับอธิราชในเรื่องสำคัญนี้ให้ได้เลยฉันจะต้องบอกเขาว่าฉันเป็นคนที่เขาแต่งงานด้วยแค่ทางเดียวเราถึงจะพาพี่เกสรกลับมาที่บ้านหลังนี้ได้นะเรามีเวลาอีกไม่เยอะนะวีซีทำสิ่งที่นายทำได้เถอะดูแลเธอและเกลี้ยกล่อมให้เธอกินอาหารให้ได้คิดถึงลูกในท้องของเธอด้วยนะฉันเคยพูดว่าไม่กับเธอด้วยเหรอฮะว่าไงฉันจะทำทุกอย่างที่จะโน้มน้าวหล่อนให้ได้ขอบคุณนะวีซีโถเอ้ยเทวีกฎสำคัญของมิตรภาพคือการงดพูดคำว่าขอโทษแล้วก็ขอบคุณเอาละฉันจะวางก่อนบายให้ดีสิทำไมฉันถึงหยุดคิดถึงเทวีไม่ได้เลยนะทำไมฉันถึงคิดว่าเธออยู่ตรงหน้าล่ะฮะฉันรักเทวีมากเหลือเกินถ้าเธอเพียงแต่เธอรักฉันสักนิดหนึ่งเธอก็คงไม่ทิ้งฉันไว้ตามลำพังเธอก็คงจะกลับมาหาฉันฉันเจ็บเหลือเกินเธอไม่รู้ว่าฉันเจ็บมากแค่ไหนเธอไม่รู้สักนิดเลยฉันกลับมาและแต่งงานกับคุณอีกครั้งเพราะว่าฉันรักคุณฉันรักคุณอธิราชฉันเข้าใกล้คุณมากเช่นเดียวกับหัวใจของคุณอ
ี่อธิราชไหนๆเธอก็ทิ้งทุกอย่างของเทวีไปหมดแล้วถ้าอย่างงั้นเทวรูปอันนี้ให้ฉันเอามันไปไว้ที่อื่นข้างนอกจะดีไหมเก็บเทวรูปเอาไว้ที่นี่เถอะไม่จะไปต้องย้ายมันไปที่อื่นท่านเห็นไหมคะพระแม่เขารักฉันมากเหลือเกินแต่ว่าความรักของเราถูกทำลายจากความเข้าใจผิดและมีแต่รักเท่านั้นมีแค่ความรักเท่านั้นที่จะเคลียร์ช่องว่างที่มีระหว่างเราได้ฉันจะชำระล้างความเกลียดที่เขามีต่อฉันด้วยความรักให้ได้นี่คือคำสาบานของฉันจากเทวีอธิราชราชวัตรค่ะ